กรรมาธิการไปเนี่ยประเด็นคือมันมีจังหวะอะไรที่จะต้องไปตอนนี้โดยเฉพาะสมัยประชุมสภาก็น่าวิจารณ์เหมือนกันหลักๆคุณชวนต้องประชุมสภาคุณชวนก็พูดถูกคุณชวนก็พูดถูกพูดไม่ผิดหรอกแต่คุณชวนเป็นประธานแกพูดทีไรหล่อทุกทีไงแต่ว่าคือแกเป็นผู้รับผิดชอบแต่แกเปิดประเด็นให้คนเนี่ยก็อยากที่จะวิจารณ์สสหลายคนซึ่งหายไปตอนนี้แกปัดให้คนให้ประชาชนไปด่าสสงั้นเอาชื่อออกมาเลยได้ไหมพรรคไหนบ้างใครบ้างจะได้เห็นกันจ่าๆใครไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องด่าประธานสภาด้วยไม่วางเกณฑ์อ่ะงั้นเดี๋ยวคนผมคิดว่าคงมีคนแฉต่อนะว่าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างตอนนี้ท่านชวนหลีกภัยท่านได้แฉว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบางคนซึ่งได้ลางานไปขาดองค์ประชุมแล้วปรากฏว่าแกบอกว่าไปช่วงเนี้ยอื่นบอดีว่าประชดนี่คือมาแบบอะไรนะฮะลูกแม่ค้าพุงปลาบ้านอยู่ซอยหมอเหล็งเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนซอยหมอเหล็งเนี่ยประชดบอกว่าตอนนี้สสส่วนหนึ่งไปกองกันอยู่สสไปกองกันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะไปญี่ปุ่นไปกับกรรมธิการเพราะเป็นช่วงที่กรรมธิการต้องใช้งบประมาณคือต้องใช้งบดูงานไงงบดูงานใช้ช่วงนี้ได้เพราะว่ามันใกล้คริสต์มาสก็ส่วนใหญ่เดินทางกันไปวันนี้แต่มันเป็นเวลาที่ยี่สิบสองโอ้ยสุดยอดเดินทางกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดอากาศดีตายที่นิ่วเนี่ยการประชุมสภาเมื่อวานขาดองค์ประชุมไป4คนแต่ประธานไม่รอถ้ารออีก20นาทีองค์ประชุมก็คงพร้อมนะต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็นอย่างที่คุณสุภชัยโพสุนะที่เป็นทำหน้าที่ประธานบอกเมื่อวานว่าว้าเวเพราะสมาชิกของพรรคแต่ละพรรคมีการเปลี่ยนแปลงลาออกเกือบทุกวันจึงสับสนอยู่พอสมควรงั้นคุณสุภชัยเองเขาไม่ได้หายไปผมคิดว่าเขาอยู่เขารองประธานคุณชวนแกก็ทำไมแกชอบถล่มสสด้วยกันคือประเภทอ๋อนี่มันต้องใช้งบอะไรไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเลยแต่ว่าตกลงมันอาจจะจริงก็ได้แต่คุณก็พูดให้ชัดเจนเลยว่าตกลงคุณเวลาคุณอนุมัติงบกันเนี่ยคุณทำยังไงแล้วทำไมกรรมาธิการมันต้องไปดูงานต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคือด่าอย่างเดียวอ่ะด่าเอาตัวเองเป็นเทวดาว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องคุณเป็นประธานสภาคุณวางเกณฑ์ได้สมัยประชุมสภาไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่านิดเดียวผมพูดเหมือนผมก็ไม่เข้าใจแล้วมีประชาธิปัตย์ไปอ่ะเนี่ยแต่เขาเก่งอยู่แล้วประธานกรรมาธิการเขาต้องไปมันมีทุกพรรคอ่ะประชาธิปัตย์คณะจะไปก็น่าจะคือทำไมผมไม่เข้าใจแกพูดให้ตัวเองไม่แต่ว่าก็สสทุกคนซื้อเสียงหมดเลยนะไม่แกไม่ซื้อนะแต่นิดนึงสสที่ไม่เล่นกาแฟไข่แต่สสที่ตอนนี้มากเลยลาไปญี่ปุ่นกันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานหรือเปล่าล่ะคือมันลาไปเที่ยวหรือลาไปฟังเนี่ยก็มันก็อาจจะเที่ยวแหละก็เที่ยวแหละมันก็แฝงเที่ยวอยู่แล้วคุณเป็นประธานเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งว่ามันวางกติกาอะไรกันแค่ไหนใช่ป่ะแต่ญี่ปุ่นตอนนี้มันก็น่าไปอยู่นะไม่แต่ว่ากรรมาธิการไปเนี่ยประเด็นคือมันมีจังหวะอะไรที่จะต้องไปตอนนี้โดยเฉพาะสมัยประชุมสภาก็น่าวิจารณ์เหมือนกันหลักๆคุณชวนต้องประชุมสภาคุณชวนก็พูดถูกคุณชวนก็พูดถูกพูดไม่ผิดหรอกแต่คุณชวนเป็นประธานแกพูดทีไรหล่อทุกทีไงแต่ว่าคือแกเป็นผู้รับผิดชอบแต่แกเปิดประเด็นให้คนเนี่ยก็อยากที่จะวิจารณ์สสหลายคนซึ่งหายไปตอนนี้แกปัดให้คนให้ประชาชนไปด่าสสงั้นเอาชื่อออกมาเลยได้ไหมพรรคไหนบ้างใครบ้างจะได้เห็นกันจ่าๆใครไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องด่าประธานสภาด้วยไม่วางเกณฑ์อ่ะงั้นเดี๋ยวคนผมคิดว่าคงมีคนแฉต่อนะว่าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างตอนนี้ซึ่งควรจะมาทำหน้าที่สสซึ่งก็เดี๋ยวรอดูก็ต้องซื้อของฝากกลับมาฝากคนไทยพี่น้องประชาชนเพราะว่าคุณไปในคุณชวนบอกว่าต้องหาทางออกที่ทำให้กฎหมายผ่านวิธีหนึ่งคืออาจต้องประชุมพิเศษขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับโดยคุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วต้องรอประชุมวิปทั้งสองฝ่ายในช่วงบ่ายอีกครั้งถ้าเห็นชอบจะมีการจัดประชุมพิเศษเช่นวันพุธที่ต้องพิจารณากฎหมายกัญชาก็เอาเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิที่พิจารณาขึ้นมาพิจารณาก่อนเพราะมีเวลาไม่มากเพราะใช้เวลาไม่มากเพราะผ่านสภาไปแล้ววุฒิแก้ไขคือมันผ่านสภาล่างผ่านสภาผู้แทนครับไม่ใช่ว่ามันผ่านสภาผู้แทนแล้วมันไปผ่าน250สวแล้ว250สวแก้ไขกลับมาอันนี้เนี่ยมันต้องกลับมาประชุมร่วมแล้วก็มันก็มี5ฉบับมันก็ต้องไม่ผ่านส่วนกฎหมายกัญชาก็พิจารณาไปทุกวันพิจารณาไปให้มันยื้อกันไปเถอะทำนองนั้นแหละยื้อกันไปให้สนุกเอาไปเลยจนกว่าจะยุบสภาก็คือเพราะว่ามันตอนเนี้ยเมื่อวานพิจารณาไปจากมาตรา4ถึงมาตรา7เท่านั้นกฎหมายมี95มาตราช้ามากช้ามากครับสัปดาห์ที่แล้วมีมาตรา3อ่ะเถียงกันน่ะที่สภาล่มกันน่ะเถียงกันมาตราตอนนี้เพิ่งขยับมา2มาตรา3มาตราครับจริงๆแล้วผมเริ่มดูเฮ้ย4 5 6 7คงแนวโน้มคงไม่สนใจแล้วมั้งไม่รู้ก็เจ้าของกฎหมายเค้ายังปล่อยให้สสลาออกมาร่วมงานเปิดพรรคกันน่ะเค้าจะไปสนใจตรงไหนผมก็งง
จริงๆเป็นสสก็ดีนะฮะคือย้ายพักเนี่ยก็แบบบางทีมีปัจจัยมีอะไรแล้วก็ลางานไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ในช่วงที่คนอื่นเนี่ยนักข่าวยังทำงานอยู่เลยนะฮะ BBC ไทยคุณทศพลชัยสำริดผลเขาเขียนเปิดงบราชนาวีไทยปี2565ใช้ไปเท่าไหร่อันนี้เขาก็เอาตัวเลขออกมากางให้ดูหมายถึงเพิ่งหมดเมื่อกันยาฮะกองทัพเรือได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 41,307 ล้านบาทคิดเป็น 20.32% ของกระทรวงกลาโหมถือว่าลดลงนะฮะจากปี64ลดลงมา 2.6% ลดลงมา 1,000 กว่าล้านคราวนี้ก็มีข้อมูลเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าคุณไปทั้งหมดเนี่ย32,000 หลังจากโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีอยู่ 32,443 ล้านใช้จ่ายไปแล้ว 2,904 ล้านอันนี้เมื่อ31มีนา2565นะเมื่อ31มีนานะฮะแล้วก็แบ่งรายจ่ายเป็นบุคลากรภาครัฐนี่มันปกติอยู่แล้วในส่วนการใช้จ่ายไม่ปรากฏรายละเอียดว่าซื้ออะไรและใช้จ่ายเท่าไหร่คุณพิจารณ์ก้าวไกลเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นกรรมธิการทหารก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเชิงลึกมันคืออะไรแต่งบจัดหาเสื้อชูชีพมันควรจะอยู่ในพัฒนางบพัฒนาขีดศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็มีตั้งหมื่นกว่าล้านใช่ไหมแล้วก็ไอ้งบจัดซ่อมเนี่ยมันซ่อมเมื่อไหร่อะไรการตรวจงบประมาณในการซ่อมบำรุงเนี่ยและส่งกำลังบำรุงเนี่ยพบว่าคุณพิจารณ์บอกว่ามันมีการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ทั้งปี63 64แล้วก็มีการโอนเปลี่ยนแปลงไปซื้อยุทโธปกรณ์อื่นที่ไม่ได้ของประมาณผ่านสภาด้วยเช่นยานสะเทือนน้ำสะเทือนบกแล้วก็ยานเกราะ4ล้ออ๋อครับคือไอ้ 14,600 ล้านที่มันจะเป็นงบป้องกันและเผชิญภัยคุกคามทุกมิติเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกับงบซื้อเรือดำน้ำใช่แล้วคุณพิจารณ์บอกว่าเนี่ยพอมันไปซื้อเรือดำน้ำมันจึงไปเบียดบังการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพในด้านการป้องกันอ๋อแต่ว่าคุณพิจารณ์เขาเชื่อว่าความที่ไปซื้ออย่างอื่นก็เลยขาดงบในการซื้อสิ่งที่จำเป็นงานซ่อมบำรุงและสิ่งที่จำเป็นซึ่งก็ไม่รู้เป็นยังไงรู้เปล่าคนต้องดูรายละเอียดในการครับเอาและไอ้สองปีที่ซ่อมเนี่ยก็ไม่รู้ว่า2ปีของเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยซ่อมระดับไหนยังไงหรือว่าซ่อมยังไม่เสร็จหรืออยู่ระหว่างการซ่อมละอะไรเงี้ยมันยังไม่มีความชัดเจนนะแต่ถ้าของงบซ่อมเพิ่มเดี๋ยวก็มีคนมาหายไว้ไปขึ้นงบไปเพิ่มงบให้กลาโหมทำไมอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเขาจะมีคนซึ่งเขาบอกว่าไม่คือจริงๆเขาผลที่ไม่มีเพราะว่างบมันน้อยมันไม่ใช่เรื่องตัดงบเขามีงบที่มันแบบถ้ามันชี้แจงงบเนี่ยกองทัพเนี่ยถ้ามันชี้แจงงบเนี่ยคนมันยอมอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือสสอะไรต่างมันเปิดเผยกันได้อยู่แล้วมันก็ยินยอมแต่ที่ผ่านมาคือเขาไปตัดงบเรื่องซื้ออาวุธใหม่ใช่ป่ะพอตัดงบเรื่องซื้ออาวุธใหม่แล้วซื้อเรือน้ำแล้วคุณยังไปโยกงบอื่นไปใช้อ่ะเนี่ยโยกงบอื่นไปใช้มันก็เลยมีปัญหาไงใช่ๆสสก้าวไกลคนนี้เขาบอกรัฐบาลไทยไม่เพียงแค่เดินหน้าการจัดซื้อเรือดำน้ำจีน3ลำแต่ยังของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อเรือยกพลขึ้นบก ซึ่งเอาไว้ใช้เป็นเรือพี่เลี้ยงให้กับเรือดำน้ำรวมถึงของงบประมาณก่อสร้างอู่ต่อเรืออีกด้วยแล้วก็ท่าเทียบเรือดำน้ำอีกด้วยแล้วก็มีรายละเอียดตามการรายงานของสำนักข่าวอิสราซึ่งท่านผู้ชมไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับมันมีการขออนุมัติงบประมาณอะไรบ้างก็น่าสนใจแต่ว่าอันนี้มันพูดถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงใช่ไหมว่ามีปัญหาหรือเปล่าซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งอาจจะทำให้บางอย่างคือเวลาเขาชี้แจงเนี่ยเขาผบ.ทล.นี่แกก็แหมนะอันนี้คือก็แหมแสดงทัศนะในการชี้แจงที่มันประหลาดสำหรับคนฟังถึงได้ทัวลงทัวลงเต็มไปหมดเลยคือเขาพูดหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องมีเสื้อชูชีพสำรองครบ30ตัวก็ได้มันมีแพชูชีพมันมีห่วงยางมีไอ้ลูกยางกันกระแทกติดอยู่อะไรต่างๆเนี่ยแต่ไอ้วันนั้นนะฮะไอ้เขาบอกว่าเรือมันเอียงข้างใช่ป่ะที่คำบอกเล่าน่ะมันคือเรือมันเอียงแล้วมันก็แล้วจมใช่ป่ะมันปลดแพชูชีพไม่ทันไงมันปลดแพชูชีพไม่ได้มันเลยต้องมีชูชีพธรรมดาเอาไว้ใช้ชูชีพธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นชูชีพที่มันติดตัวเนี่ยมันคือสำคัญที่สุดห่วงยางเนี่ยภาวะที่คลื่นมันดูดมันลมอะไรก็คุณช่วยได้ที่ไหนแต่ถ้าเรือล่มเนี่ยมันมีพลังดูดนะมันมีแรงดูดใช่ป่ะครับแต่ถ้าคุณมีห่วงยางอยู่แล้วพอขึ้นสู่ผิวน้ำได้อีกทีนี่มันยังรอดได้แต่ห่วงยางเนี่ยคือคุณเจอแรงดูดนะห่วงยางมันหายไปแล้วอ่ะแล้วอีกสิ่งนึงซึ่งเวลาลงเรือในเมืองไทยนะก็เป็นวัฒนธรรมพิเศษนะคือส่วนใหญ่อ่ะไม่ยอมใส่ชูชีพกันนะเรือสำราญเรือแบบเอ็นจอยแบบสปีดโบ๊ทเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่มีประเทศไหนก็เป็นแบบนี้นะ
ประเภทลงเรือแล้วผมสวมไอ้ซูชิอยู่คนเดียวอ่ะเคยเจอไหมคุณยุวัฒน์คือในทางปฏิบัติแล้วยากนะไม่แต่ประเทศอื่นมันไม่เป็นอย่างนี้นะคนอ่ะมีประเทศเราอ่ะเป็นแบบนี้ประเภทนั่งมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกอ่ะมันเป็นอารมณ์นี้เลยแบบว่าคิดว่าไม่เป็นไรเว้ยไม่แต่ว่าอย่างเรือเฟอร์รี่เรือสำราญอยู่กัน7วันใส่เสื้อชูชีพ7วันเหรออ๋อไม่ใช่ผมพูดถึงแบบเวลาออกไปแบบนี้ไม่ใช่ครูซไม่ใช่แบบนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การประเมินด้วยไงแต่ว่าปกติแล้วเรือเนี่ยมันไม่ล่มฉับพลันทันทีอ๋อเรือลบใหญ่ๆเรือใหญ่หรือมันจะมีมาตรการของมันน่ะมันก็จะต้องอย่างน้อยคุณจะต้องมีอะไรที่คว้ามือได้เวลาเรือมันมีปัญหาหากมีปัญหาโอเคผมคิดว่าทหารเรือที่มันอยู่ประจำเรือมันมีมาตรการอยู่แล้วเขามีมาตรการพร้อมคุณขึ้นเรือล่องไปทุกใช่ป่ะทั้งปีมันอยู่เท่าไหร่อ่ะมันอาจจะอยู่แบบอาจจะอยู่ 2-3 เดือนแต่หมายถึงว่ามันก็ต้องฝึกมันต้องอะไรพร้อมอยู่แล้วครับคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะเจอทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะคือมันนี่มันคือการเดินเรือมันเป็นไปไม่ได้การเดินเรือมนุษยชาติมันไม่ได้มีแค่ 10-20 ปีนะฮะมันมีมาหลายร้อยปีแล้วเรื่องกองทัพเรือเนี่ยผมว่ามันมีมาตรการแหละรวมทั้งมาตรการว่าฐานเรือเหล่านี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเจ๋งอยู่แล้วว่ายน้ำอ่ะกี่วันก็ว่ายมาหมดแล้วนั้นกูไม่ใส่หรอกเสื้อชูชีพแต่มันจะต้องมีมาตรการอยู่แล้วที่จะต้องทําให้คนเหล่านี้รู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องใส่โอเคแล้วเขาก็จะมีระบบบัดดี้เขาที่เมื่อวานฟังที่หน่วยที่คนเกาะที่เขามีประสบการณ์เรื่องนี้เขาก็บอกเลยว่าเขาจะมีมาตรการว่าหนึ่งจะต้องมีบัดดี้เวลาเกิดภัยอย่างไรมีเรือแบบไหนมีห่วงยางแบบไหนเรือแพแบบไหนมีการช่วยเขาฝึกฝนมาหมดแหละครับแต่ว่าเขาไม่ก็ไม่มีใครคิดร่วมจะตอนที่มันล่มนะมันก็คือแบบมันอาจจะมีติดมีดูดอะไรใช่กับสองผมคิดว่า30คนที่เพิ่มไปอ่ะไม่เคยฝึกเรื่องพวกนี้อืมเป็นไปได้ดูจากหน่วยงานแล้วไม่น่าจะตกลงไม่เป็นที่ที่ไม่ใช่คนประจำเรือมันเป็นงาน100ปีกรมหลวงชุมพรโอเคWake Up Thailandได้ตรวจสอบดูงบประมาณกระทรวงกลาโหมในร่างพรบงบประมาณปี66นะฮะเพราะว่ากระทรวงกลาโหมได้งบประมาณทั้งสิ้น 197,000 ล้านบาทคิดเป็น 6.2% ของงบประมาณทั้งหมดในงบประมาณก้อนนี้เนี่ยนะกองทัพบกได้งบประมาณส่วนนี้ไปมากที่สุดก็คือมากกว่า2เหล่าทัพรวมกันเลยนะฮะกองทัพบกได้ไป 96,600 ล้านบาทคิดเป็น 48.9% นะของงบกระทรวงกลาโหมกองทัพเรือได้ 40,000 กับอีก300ล้านบาทนะครับคิดกองทัพอากาศ 3.61 ล้านบาทกองทัพอากาศน้อยกว่ากองทัพเรือนะฮะเขาตอนยังไม่ได้ซื้อ F-35 ไงฮะอ๋อได้ 18.3% นี่มันน่าจะบวกไอ้ตอนที่จะซื้อทั้งหลายนี่แหละส่วนปกสูงสุดก็คือกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยได้ 14,500 ล้านบาทคิดเป็น 7.4% สำนักงานปลัดกลาโหม 9,924,000 ล้านบาท 4.7% นี่ไงเขาบอกว่าปกที่บอกว่ายุบซะอันใดอันหนึ่งเนี่ยทบใหญ่สุดไงไม่คือหมายความว่ายุบซะอันใดอันหนึ่งระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับสำนักงานปลัดกลาโหมเนี่ยซึ่งมันเป็นงานธุรการอ่ะเดี๋ยวนะพี่ถึกเสนอหรือมีคนเสนอมีคนเสนอพิธาเคยอภิปรายโอ้เป็นข้อมูลเรื่องคือสำนักปลัดกลาโหมยังไงมันก็ต้องดูเรื่องระบบบัญชีอะไรเงี้ยมันก็แต่ว่า 4.7% มันก็มากไปกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมในเมื่อมี3เหล่าทัพอยู่แล้วคือจริงๆเนี่ยประเด็นคือผมว่ายังไงก็ตามกองทัพบกเนี่ยเยอะไปประเด็นไม่มันก็คือว่าอันนี้วิเคราะห์เอาเรื่องธุรการก่อนนะกองทัพไทยเนี่ยคุณดูดิเวลาคุณเดินสวนในตลาดในห้างเนี่ยทหารทั้งหลายเนี่ยคุณจะพบมันไม่ใช่ทหารหน่วยรบมันเป็นทหารธุรการเยอะมากเลยนะก็เป็นงานราชการงานราชการใช่ผมคิดว่าไอ้สัดส่วนทหารนั่งโต๊ะของทหารไทยเนี่ยมันสูงที่สุดในโลกนะผมอนุมานดูนะผมคิดว่ามันสูงที่สุดในโลกครับพวกที่ไม่ใช่หน่วยรบจริงเราไม่ได้พูดถึงเวลาตัดงบกลาโหมเราไม่ได้พูดถึงเฮ้ยมึงจะไปยุบพลหนึ่งพลเก้าแล้วนั่นนะมันหมายถึงว่าไอ้พวกธุรการต่างหากใช่ธุรการก็เยอะแล้วหน่วยรบจริงก็ยังไม่ได้รบด้วยคือมันครบอ่ะมันครบมันเป็นงานธุรการด้วยไอ้พวกธุรการเนี่ยที่มันมีทั้งสำนักปลัดกลาโหมแล้วมันมีทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยอันนี้คือซ้ำซ้อนมากซ้ำซ้อนมากไม่มันเหมือนกับเอาจริงถ้ามองด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ากำลังนั่นคือกำลังพลของเศรษฐกิจอ่ะที่เสียไปที่แต่ก็ได้รายได้นะได้รายได้จากไหนฮะจากเงินภาษีไงกองทัพไม่ได้ทำรายได้เลยใช่ผมพูดถึงผมถึงบุคลากรเนี่ยเขาได้รายได้เขาได้รายได้ไปหมุนแต่รายได้นั้นเนี่ยเขาควรจะได้รายได้จากทางอื่นใช่ไหมทำมาหากินเข้าใจใช่ไหมใช่สมมุติว่าในทหาร30คน23คนเนี่ยที่หายไปเนี่ยนะถ้าเขาไปทำมาหากินทำธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะได้ร้อยล้านรายนึงอาจจะได้10ล้านรายนึงจะได้ productivity แต่ละคนมหาศาลเติบโตได้โอเคฮะแล้วอันนี้เป็นโครงสร้างใหญ่เลยอีกเรื่องนึงโครงสร้างใหญ่เลยแต่ว่ามัน
มันประเทศมันไปไหนไม่ได้ถ้ามันบริหารความเสี่ยงมันต้องรู้ว่าภัยคุกคามของโลกสมัยใหม่มันไม่ใช่เรื่องกองทัพหรืออริราศัตรูแบบยกข้ามพรมแดนอีกแล้วมันไม่มีรัสเซียอยู่ใกล้บ้านเรามันไม่มีคนอย่างนิสัยปูตินอยู่ข้างบ้านเราเพิ่มไม่เกาหลีใต้เขาถึงต้องเกณฑ์ทหารตลอดเวลาเพราะเขามีความเสี่ยงไงเพราะกลัวเกาหลีเหนือบ้านใช่อันนั้นน่ะเขามีความเสี่ยงของเราเนี่ยมันไม่มีคุณก็ต้องลดขนาดกองทัพลงแต่เอาแค่เลิกเกณฑ์ทหารก็ยังไม่ยอมเลยคุณยุวัฒน์